เบอร์โทรศัพท์มือถือตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยเลขอะไรบอกนิสัยบอกชะตาชีวิตได้เช็คเบอร์โทรศัพท์กันด่วนทายนิสัยจากเลขตัวสุดท้ายรับรองแม่นมากๆโทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายดีหรือร้ายให้รีบดูสามารถทำนายชีวิตหรือนิสัยของเราได้ตรงหรือไม่มาดูกันค่ะตัวเลขตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือทำนายบอกได้มีดังต่อไปนี้โทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลข0 0หมายถึงความไม่มีสูญเปล่าสูญเสียสูญสิ้นผิดหวังทั้งการงานเงินความรักและสุขภาพชีวิตจึงไม่ค่อยมีความสุขงานการไม่ก้าวหน้าพบเจอแต่ปัญหาการเงินใช้จ่ายมากเงินหามาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บความรักก็มักไม่สมหวังด้านสุขภาพก็ป่วยไข้จากโรคที่หายช้าชีวิตมักพบเจออุปสรรคมากกว่าคนอื่นแต่ก็เป็นคนค่อนข้างแคร์ความรู้สึกของคนอื่นยิ่งถ้าเป็นคนที่รักหรือรู้จักสนิทสนมด้วยจะยิ่งใส่ใจยอมทำตามและยอมทำทุกอย่างให้โทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลข1รักเกียรติรักศักดิ์ศรีเที่ยงตรงหนักแน่นมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวใจกล้ามีความเป็นผู้นำตัดสินใจเร็วเด็ดขาดมีความคิดสร้างสรรค์ดีสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีทำอะไรต้องมีเหตุผลรองรับเสมอปากเป็นเอกเจรจาเด่นมีเสน่ห์ในการพูดแม้พูดจาผงผางแต่ก็จริงใจไม่มีพิษภัยอะไรเลขนี้เสริมความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำเพิ่มความมั่นใจแต่มีข้อเสียบางทีก็เชื่อมั่นตัวเองเกินไปจนไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่นดื้อรั้นเผด็จการใจร้อนไม่ง้อใครเชื่อมั่นความคิดมีความมั่นใจในตัวเองสูงโทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลข2เป็นคนมีเสน่ห์อ่อนหวานน่ารักมีจิตใจเมตตาเข้าอกเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นคนใจดีขี้สงสารคนคำพูดมีเสน่ห์มีจิตใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเห็นใครลำบากเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือตลอดชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างน้อยก็ให้กำลังใจและให้คำปรึกษาได้อย่างดีเยี่ยมเป็นคนมีเสน่ห์โดยเฉพาะคำพูดชอบมองโลกในแง่บวกเสมอแต่ข้อเสียเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายขี้น้อยใจขี้กังวลโลเลตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดอ่อนไหวกับอะไรง่ายๆบุคลิกภายนอกดูเข้มแข็งแต่ภายในอ่อนไหวโทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลข3เป็นคนมีความกล้าขยันอดทนเต็มด้วยพลังกระตือรือร้นอดทนต่ออุปสรรคคล่องแคล่วว่องไวมุมานะในเรื่องต่างๆสายลุยรักการผจญภัยชอบท่องเที่ยวตัดสินใจเร็วเป็นคนกล้าได้กล้าเสียมีความกระตือรือร้นสูงทำอะไรต้องทำให้เสร็จไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ว่าเรื่องการงานเงินหรือแม้แต่ความรักนิสัยออกแนวซ่าๆไม่กลัวใครเสียงดังพูดตรงไปตรงมาแต่ข้อเสียจะเป็นคนโมโหรุนแรงบ้าพลังจนอาจทำให้ขาดสติชอบกิจกรรมท้าทายกิจกรรมตื่นเต้นเร้าใจเช่นกีฬาแรงๆโทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลข4ฉลาดหัวไวปากไวเป็นคนช่างเจรจาค้าขายเก่งพูดแล้วดึงงานดึงเงินมาให้ฉลาดทำมาหากินหัวไวมนุษยสัมพันธ์ดีพูดจามีเสน่ห์เลขเหมาะกับผู้ติดต่อเจรจาธุรกิจรักอิสระเป็นคนบุคลิกคล่องแคล่วเจรจาไหลลื่นมีไหวพริบสนุกสนานมีเพื่อนฝูงเยอะเป็นคนรักเพื่อนมีเพื่อนมากชอบประนีประนอมสื่อสารดีไม่ว่าการพูดการเขียนการค้าขายแต่ข้อเสียระวังก่อศัตรูเพราะปากเป็นเหตุแนะนำว่าก่อนพูดควรคิดก่อนพูดบางครั้งพูดมากพูดไปเรื่อยพูดในสิ่งไม่ควรพูดจนเสียเรื่องโทรศัพท์มือถือตัวเลขสุดท้ายหมายเลข5
เป็นนักคิดชั้นยอดมีสติในการดำเนินชีวิตใจดียุติธรรมฉลาดเรียนรู้เร็วมีทักษะดีแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอและมีบุคลิกน่าเกรงขามน่าเชื่อถือจิตใจเที่ยงธรรมเป็นคนชอบใช้เหตุใช้ผลเป็นคนเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมพูดจามีเหตุมีผลมีหลักการเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก้ปัญหาต่างๆได้ดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ข้อเสียเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองดูเหมือนจะดื้อเปลี่ยนแปลงยากหัวโบราณสันโดษยุติธรรมสุดโต่งเพราะเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจโทรศัพท์มือถือตัวเลขสุดท้ายหมายเลข6เป็นคนน่ารักมีเสน่ห์อารมณ์ดีรักสวยรักงามใครเห็นก็อยากเข้าใกล้มีศิลปะมีความสุนทรีรสนิยมดีความรักเด่นทันสมัยเป็นคนเจ้าสำราญมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากครั่งสังคมราตรีชอบเที่ยวปาร์ตี้สังสรรค์เสียงเพลงเสียงดนตรีเป็นคนพร้อมให้ความรักกับผู้อื่นทุกเมื่อแม่พระพ่อพระตัวจริงนี่เลยแต่ข้อเสียติดหรูฟุ่มเฟือยมีเงินเมื่อไรเก็บไม่ค่อยอยู่ใช้เงินเก่งไม่เหลือเก็บพร้อมสร้างความสุขให้ตนเองชอบความสบายไม่ค่อยอดทนสู้กับความยากลำบากโทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลข7เป็นคนมีมานะถึกทนอดทนสูงมีความรับผิดชอบสูงสามารถทนกับความกดดันทนต่อความเหน็ดเหนื่อยหรือทนต่อความยากลำบากได้ดีชอบวางแผนหรือคิดมากบ่อยๆจนเป็นทุกข์ชีวิตมักพบเจออุปสรรคทำงานก็เหนื่อยกว่าคนอื่นและเครียดวิตกกังวลตลอดเวลาจริงจังกับชีวิตอยู่เสมอมีระเบียบวินัยเคร่งครัดหนักเอาเบาสู้มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆแต่ข้อเสียวิตกกังวลเครียดเหน็ดเหนื่อยเก็บกดเวลาโกรธมากๆอาจขาดสติรักจริงเกลียดแรงต้องระวังเรื่องความโกรธโทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลข8เป็นคนมีวาสนาหาเงินเก่งฉลาดทันคนจอมแผนการรักเพื่อนชอบเข้าสังคมปรับตัวได้ทุกระดับใจกว้างมีน้ำใจใจป๋ากล้าได้กล้าเสียใจถึงกล้าเสี่ยงนักเรงนิดๆคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่าวิธีการว่าจะถูกต้องหรือไม่มีชั้นเชิงเล่ห์เหลี่ยมเยอะซิกแซกเก่งรู้หลบเป็นหลีกทันคนอื่นเชื่อมั่นตัวเองสูงแต่ข้อเสียคืออารมณ์ร้อนหรือลุ่มหลงมัวเมาสิ่งรอบตัวได้ง่ายกิเลสตัณหาต่างๆเงินรั่วหูเบาหลงตัวเองเชื่อคำคนง่ายยิ่งคำพูดหวานๆยิ่งหลงเก็บเงินได้ยากมีเท่าไรก็ใช้หมดโทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลข9เป็นเลขมงคลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองให้คลาดแคล้วได้ความสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์มีวาสนาบารมีเคราะห์ภัยแคล้วคลาดปลอดภัยได้เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูงความคิดสร้างสรรค์ดีเป็นคนมักมีเซนส์มีลางสังหรณ์ดีชอบความสงบมากกว่าความวุ่นวายชอบทำตัวเหมือนคนโบราณเป็นผู้ใหญ่เกินอายุแต่ข้อเสียเป็นคนช่างคิดใช้ความคิดนานอาจล่าช้าไปสักนิดนั่นเองค่ะค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ